ข้อคิดสำหรับเพศบรรพชิตการทำดีก็เสมอตนแต่การกระทำผิดใดๆก็ถือว่าผิดหนักกว่าคฤหัสถ์หลายเท่านักคิดให้ดีการเพิกเฉยการเชื่อสิ่งมีพิรุธหรือการต่อต้านการพิสูจน์พระจักรพรรดิองค์จริงด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงตามกาลามสูตรย่อมเป็นการปล่อยให้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือของยักษ์ของมารตามที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสไว้ไม่ควรกลัวความจริงจะถูกเปิดเผยแต่ถ้าจะกลัวบุคคลเพียงคนเดียวคือพระจักรพรรดิย่อมไม่มีเหตุผลควรคิดถึงความทุกข์ยากของผู้คนทั้งหลายเป็นหลักการพิสูจน์ความจริงกับคนทั้งประเทศทั้งโลกมันหลอกกันไม่ได้อย่างแน่นอนผู้คนและพระสงฆ์มีปริญญาเรียกกันด็อกเตอร์มากมายและก็ยังมีสื่อทุกรูปแบบที่จะทำนายผู้ปลอมแปลงเป็นพระจักรพรรดิลงได้อย่างพริบตานอกจากบุคคลท่านนั้นคือพระจักรพรรดิองค์จริงที่จะทำลายไม่ได้และพระจักรพรรดิองค์จริงจะนำมนุษย์ให้เกิดสันติสุขสันติภาพและผิดตรงไหนพระจักรพรรดิไม่ต้องการทำไปเพื่อพระองค์เองท่านจุติมาจากเทพไม่ต้องการอะไรจากความสกปรกของโลกมนุษย์คิดใหม่ให้ดีสิ่งที่พระจักรพรรดิต้องการคือการมาช่วยให้มนุษย์มีสันติสุขที่แท้จริงแล้วท่านก็จะจากไปในช่วงแค่3ปีตามที่นอสตราดามุสท่านทำนายไว้ทุกอย่างที่เล่ามามีหลักฐานคำทำนายและหลักฐานอื่นๆที่มีที่มาที่ไปยืนยันไม่ได้ยกขึ้นมาลอยๆขอให้เข้าใจว่าเวลาของมนุษย์นั้นเหลือน้อยเต็มทีและนี่เป็นหนทางสุดท้ายเพื่อหยุดหรือผ่อนหนักของโลกามหาวินาศให้เป็นเบาได้โปรดอย่าฟังกันเพียงด้านเดียวตามที่ถูกใจตนอย่าตกเป็นทาสของมารที่จะพยายามทำลายล้างพระจักรพรรดิเหมือนมารพยายามทำลายพระพุทธเจ้าโคตมะมาแล้วโปรดฟังทุกๆด้านเพื่อความเป็นธรรมถึงผู้รักในหลวงรัชกาลที่9คือพระมหาเถระโพธิสัตว์ของโลกเป็นความจริงไหมที่มีผู้ที่กล่าวว่าเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยิ่งแต่เห็นไม่กี่ท่านเมื่อทราบเรื่องพุทธธรรมนายแล้วกล้ากล่าวกล้าแสดงว่าในหลวงของไทยคือพระมหาโพธิสัตว์ตามหลักฐานข้อเท็จจริงในหลวงรัชกาลที่9คือพระมหาเถระโพธิสัตว์จริงโปรดพิจารณาที่พระพุทธเจ้าโคตมะตรัสพุทธธรรมนายในกึ่งพุทธกาลคือปัจจุบันนั้นพระมหาเถระโพธิสัตว์คือกษัตริย์อยู่ในประเทศกลางชมพูทวีปหรือทวีปของพระพุทธศาสนานี้และประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีกษัตริย์คนไทยไม่ดีใจหรือพระจักรพรรดิองค์จริงมีหลักฐานแสดงต่อชาวโลกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยรัชกาลที่9คือพระมหาเถระโพธิสัตว์ของโลกคือพระพุทธเจ้าในโลกหน้าพระองค์จะนำประเทศไทยจะเข้าสู่ประเทศศรีวิไลตามที่พระสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีท่านทำนายไว้กล่าวผู้รักในหลวงไม่ควรเงียบอยู่ใช่ไหมเห็นฝรั่งยกย่องเทิดทูนพระเกียรติพ่อหลวงแล้วน้ำตาไหลเราคนไทยอย่ากลัวว่าชาวโลกจะรับรู้ว่าพ่อหลวงของคนไทยคือพระมหาโพธิสัตว์ของโลกเลยโปรดอย่าใช้ความไม่เชื่อมาต้านหลักฐานความเป็นจริงหรือมีอะไรมาปกปิดใจท่านไว้หรือคิดให้ดีถ้าคนที่เรารักได้ดีได้ดีดังดีใจพูดเล่ากันไปได้แล้วพระองค์เป็นพ่อของชาติทำไมถึงนิ่งเฉยอยู่มีเกจิอาจารย์หลายรูปกล่าวถึงพ่อหลวงคือพระโพธิสัตว์ในหลวงพระองค์นี้คือพระโพธิสัตว์ทำความเข้าใจการสนทนาระหว่างพ่อหลวงกับหลวงตามหาบัวเรื่องพุทธภูมิกับสาวกภูมิและคิดถึงคำกล่าววันหนึ่งข้างหน้าในหลวงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันนครราชสีมามหันตภัยหลังโลกไม่ใช่เรื่องในความฝันการเกิดมหันตภัยหลังโลกหรือโรคกาวินาศตามคำทำนายและตามคาดการณ์ของนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพายุสุริยะ
และการสลับขั้วแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ครั้งใหญ่สุดในช่วงปลายปี2555และ2556นั้นข้อสรุปข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และคำทำนายดังนี้การรวมตัวของพลังความเข้มของสนามเส้นแรงแม่เหล็กจากใจกลางดวงอาทิตย์จะเข้าสู่สภาวะเรียงตัวบีบอัดรุนแรงยิ่งกว่าด้วยพลังเสริมจากเทพเจ้าและเกิดจากการสลับขั้วของเส้นแรงแม่เหล็กขึ้นเพื่อการปรับยุคใหม่ไปทั่วจักรวาลและด้วยพลังของเส้นแรงแม่เหล็กและพายุสุริยะนี้ทำให้แกนลูกกลมขนาดเล็กกว่าดวงจันทร์ที่อยู่ภายในของโลกที่เป็นตัวสร้างสนามแม่เหล็กโลกซึ่งลอยอยู่ในของเหลวร้อนภายในโลกที่แสดงท่าอ่อนกำลังเตรียมจะสลับขั้วแม่เหล็กของโลกอยู่แล้วโดยพลิกตัวไปตรงข้ามจากเดิมทำให้สนามแม่เหล็กโลกเกิดการสลับขั้วไปด้วยโปรดเข้าใจว่าโลกวัตถุไม่ได้กลับขั้วประเทศไทยยังชี้ไปในทางทิศเหนืออย่างเดิมในช่วงสนามแม่เหล็กสลับขั้วนี้สนามแม่เหล็กโลกเดิมที่เคยป้องกันพลังพายุสุริยะและแสงคอสมิกจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถป้องกันสิ่งมีชีวิตบนโลกได้อีกต่อไปเพราะการป้องกันนั้นมีช่องว่างและมีกำลังอ่อนเกินไปที่จะป้องกันได้จนกว่าจะต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งที่สนามแม่เหล็กโลกจะเข้าสู่สภาวะคงที่ตามเดิมซึ่งไม่มีใครทราบว่าจะนานเท่าใดแต่จากพุทธธรรมนายวิเคราะห์ได้ว่าใช้เวลา7ปีในช่วงที่โลกขาดการป้องกันนี้ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเสมือนอยู่ในเตาอบไมโครเวฟมหึมาระบบไฟฟ้าโดยเฉพาะระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์จะถูกทำลายสิ้นเครือข่ายไฟฟ้าจะถูกทำลายลงมนุษย์จะอยู่บนโลกที่ไร้ไฟฟ้าน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือและใต้จะละลายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะที่แอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ที่มีภูเขาน้ำแข็งสูงประมาณ 1.6 กิโลเมตรบนพื้นที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรน้ำแข็งที่ละลายเหล่านี้ก็จะเพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทรให้สูงขึ้นในทันทีประมาณ 60-70 เมตรประเทศไทยน้ำทะเลขึ้นถึงเมืองอุตรดิตถ์สำหรับน้ำแข็งที่อาร์กติกขั้วโลกเหนือมีผลน้อยเพราะน้ำแข็งที่ลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรไม่ได้เพิ่มปริมาณน้ำในมหาสมุทรขึ้นมาในขณะเดียวกันจากความต่างศักย์ทางไฟฟ้าบนชั้นบรรยากาศในขณะที่สนามแม่เหล็กโลกที่ยังไม่คงที่และเผชิญกับพายุพร้อมด้วยสนามแม่เหล็กจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฟ้าผ่ารุนแรงยิ่งไปทั่วโลกซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึงไฟจากฟ้าไฟไม่ใหญ่จะเกิดขึ้นทั่วไปพายุฝนเกิดรุนแรงยิ่งน้ำจะท่วมโลกเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วตามคำทำนายส่วนใหญ่กล่าวถึงฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดเป็นเวลาหลายเดือนความไม่คงที่ของสนามแม่เหล็กกระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่แบบที่มนุษย์ไม่เคยพบเห็นมาสึนามิยักษ์จะถล่มพื้นแผ่นดินพระพุทธเจ้าตรัสแผ่นดินจักถล่มเป็นทะเลผู้คิดว่าเป็นไปไม่ได้โปรดพิจารณาว่าดาวพฤหัสที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลกกว่า11เท่าได้มีการเปลี่ยนแปลงไปกระทันหันและรวดเร็วคนบนโลกไม่สามารถทราบได้อะไรเกิดขึ้นมาทราบก็หลังจากที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเมื่อ8ธันวาคม2553แล้วโลกก็เล็กนิดเดียวจะเป็นไปบ้างไม่ได้หรือก็ขอสรุปอันตภัยของพายุสุริยะและรังสีคอสมิกมาถึงพื้นโลกที่นักวิทยาศาสตร์พูดถึงซึ่งมนุษย์ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเลยมันเป็นเรื่องมองไม่เห็นเหมือนสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงที่ดูไม่มีพิษมีภัยจึงขอยกตัวอย่างที่คล้ายๆกันเกี่ยวกับอเมริกาถูกโจมตีด้วยระเบิดกระตุ้นเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าโดยดร.วิลเลียมฟอสเซนทำให้ระบบที่ใช้ไฟฟ้าและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำงานคนตายไปกว่า 80% อเมริกาจะถอยหลังกลับไป400ปีมันรุนแรงกว่าระเบิดปรมาณูมากนักผู้ไม่ประมาทย่อมรู้หนทางที่จะก้าวเดินต่อไปสิ่งที่เกิดตามคำทำนายดูเหมือนจะเหลือเชื่อจะเป็นความจริงได้ไหม
ก็ขอให้พิจารณาว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยุคมาหลายครั้งโดยไม่มีมนุษย์เกี่ยวข้องจากหลักฐานหลายอย่างเช่นการพบกระดองเต่าจากเขตร้อนในเอเชียที่ไปอยู่ใต้น้ำแข็งทางเหนือของแคนาดาลูกช้างแมมมอธเหลียบะที่กำลังดื่มนมแม่ของเธอได้ถูกน้ำพัดพาไปอยู่ไซบีเรียนั้นด้วยความเย็นจัดได้รักษาคุณภาพของสมบัติที่ล้ำค่าทางวิทยาศาสตร์ไว้อย่างดีแม้ว่าร่องรอยของการสำลักน้ำและโคลนยังเห็นได้และยังมีสัตว์อื่นๆที่ถูกฝังไว้ใต้น้ำแข็งขั้วโลกสิ่งนี้ชี้เห็นว่าปริมาณน้ำท่วมนั้นมากมายและรวดเร็วขนาดไหนที่สามารถทำให้น้ำเย็นขึ้นไปสู่ทางขั้วโลกเหนือได้แทนที่น้ำจะไหลลงสู่แนวเส้นศูนย์ตามแรงโน้มถ่วงและอากาศได้เปลี่ยนแปลงเย็นลงในทันทีทันใดทำให้เกิดน้ำแข็งปกคลุมไปทั่วขอให้คิดถึงการเปลี่ยนไปของดาวพฤหัสตามที่กล่าวมาการที่จะกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยหลักฐานเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดมันตภัยหลังโลกขึ้นครั้งนี้จะเกิดขึ้นรวดเร็วมากท่านไม่ต้องหนีไปไหนเพราะไปที่ไหนก็ไม่พ้นความตายคนดีเท่านั้นค่ะที่จะได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวภัยพิบัติหลังโลกที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เป็นครั้งแรกของโลกหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการหลังโลกได้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วและเท่าที่ตรวจสอบช่วงปฏิทินของมายันตามช่วงระยะเวลาต่างๆก็มีความเป็นไปได้เช่นกันสำหรับพุทธธรรมนายตรัสถึงการหลังโลกเพื่อกำจัดพวกอธรรมมีมิจฉาทิฏฐิจะดับสูญไปจากโลกโดยใช้เวลา7ปีจากปี2556นี้การรอดชีวิตเราเหลือเวลากันอีกไม่มากนักสำหรับเวลาที่จะแก้ไขนั้นแทบไม่มีแต่ยังดีกว่าเพิกเฉยผู้มีกุศลธรรมและเพื่อการอยู่รอดเข้าสู่ยุคทองโปรดช่วยเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปเพื่อให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิองค์จริงขึ้นเพื่อพระจักรพรรดิจะได้แสดงพระองค์และแก้ไขมันตภัยหลังโลกให้หยุดหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาท่านไม่ต้องกลัวว่าจะตกเป็นเครื่องมือของใครเพราะการหาความจริงต่อหน้ามหาชนเป็นสิ่งที่หลอกลวงใครๆไม่ได้อยู่แล้วการสวดมนต์ภาวนาให้ท่านรอดชีวิตไม่มีประโยชน์อันใดดังที่กล่าวมาถ้าจะรอให้พระจักรพรรดิปรากฏเองนั้นเป็นไปไม่ได้ทุกคำทำนายบ่งไว้ชัดเจนว่าต้องพิสูจน์ความจริงขึ้นก่อนการหาพระจักรพรรดิพระองค์จริงตามคำทำนายต่างๆและหลักฐานชี้ชัดว่าพระจักรพรรดิปรากฏขึ้นแล้วเมื่อปี2535ตรงกับคำทำนายของนอสตราดามุสซึ่งเป็นปีแรกที่อากาศในภูมิภาคที่พระเจ้าจักรพรรดิอยู่ผิดปกติธรรมชาติอากาศหน้าหนาวเป็นร้อนอากาศหน้าร้อนเป็นหนาวเกิดพายุมากเป็นประวัติการณ์ฟ้าผ่ารุนแรงแผ่นดินไหวใหญ่น้ำท่วมใหญ่ได้เกิดขึ้นและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันไม่หยุดหนทางเดียวที่จะหยุดน้ำท่วมไปทั่วโลกและภัยพิบัติที่ผิดธรรมชาตินั้นก็คือการต้องหาความจริงของพระจักรพรรดิเท่านั้นดังข้อความบนหนังสือพิมพ์ที่อเมริกาเมื่อปี2540ซึ่งเรื่องเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ว่ามนุษย์จะสามารถกระทำได้เองยกเว้นต้องได้รับความช่วยเหลือจากเทพเบื้องบนนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่คนปัจจุบันสร้างขึ้นไม่ได้เช่นคำทำนาย 2,700 ปีมาแล้วบ่งว่าบ้านพระจักรพรรดิอยู่บนยอดเนินเขา7ลูกที่คนทุกชาติจะไปหารายละเอียดได้ถูกเพิ่มสถานที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนล่วงหน้าที่จะมีประเทศนี้กว่า200ปีโดยนอสตราดามุสเขียนคำทำนาย4บรรทัดไม่จบต้องต่อไปอีก4บรรทัดชี้ว่าอยู่ที่เมืองเล็กในเมืองใหญ่และในช่วงนั้นจะมีการระเบิดสะพานซึ่งโอกาสเช่นนี้เป็นไปไม่ได้ถ้าเทพเจ้าไม่บอกนอสตราดามุสได้เขียนไว้อีกว่าเทพทรงให้เห็นอนาคตการและพระองค์ก็ติดตามสิ่งที่กำหนดไว้และที่น่าสนใจยิ่งคือนอสตราดามุสเห็นแม้กระทั่งพระจักรพรรดินั่งสมาธิญาณต่างกับพระพุทธเจ้าโคตมะ
และนี่เป็นตัวอย่างของคำทำนายที่มีมากกว่า 30-40 เรื่องซึ่งถ้าไม่ใช่พระจักรพรรดิองค์จริงแล้วจะไม่สามารถแสดงหลักฐานต่างๆได้เลยดังนั้นข้าควรเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าเป็นพระจักรพรรดิที่มีอยู่ทั่วโลกส่งเรื่องราวและหลักฐานมาที่หน่วยงานที่เชื่อถือได้เพื่อการหาพระจักรพรรดิองค์จริงและแสดงข้อมูลนั้นๆต่อสาธารณชนทางสื่อและอินเทอร์เน็ตคัดเลือกว่าหลักฐานไหนเป็นเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ในสากลเพื่อได้ให้โอกาสท่านผู้นั้นได้มาชี้แจงบนสื่อที่ประชาชนทั่วไปรับรู้การพิสูจน์ที่สำคัญพระจักรพรรดิองค์จริงจะรู้สูตรการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในจักรวาลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ทำกันอยู่นี้ผิดที่ไหนเป็นต้นฉะนั้นเรื่องเช่นนี้หลอกคนทั้งโลกไม่ได้เลยโปรดเข้าใจว่าเวลารอดชีวิตของท่านทั้งหลายเหลือน้อยเต็มทีโปรดอย่าประมาทในข้อเท็จจริงบุญกุศลที่ท่านเผยแพร่และสนับสนุนให้มีการพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิองค์นี้จักช่วยท่านรอดพ้นจากมันตภัยหลังโลกในครั้งนี้นอตตาดามุสเขียนไว้ว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ลำพังมนุษย์อยู่ในสายพระเนตรของเทพเจ้าที่มีความเด็ดขาดและไม่เห็นด้วยกับมารทั้งหลายแต่ท่านมีสิทธิ์ทุกประการที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องที่กล่าวมาหรือท่านจะค้นคว้าคำทำนายเองก็คงไม่ต่างจากที่สรุปมาขอขอบคุณและขอความโชคดีมีสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านเทอญ